าที่ประทับใจในหลวงทรงจำคุณลุงท่านนี้ได้เรียกเขาเฝ้าใกล้ชิดวันที่29กรกฎาคม2566 Instagram Color Bird ของพลตรีวันชนะสวัสดีมีการลงคลิปเรื่องเล่าของในหลวงรัชกาลที่10เกี่ยวกับความใส่พระราชหฤทัยในรายละเอียดว่าในระหว่างการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นคุณลุงท่านหนึ่งเป็นเหตุให้พระองค์ทรงหยุดและมีพระราชปฏิสันถารกับคุณลุงท่านนั้นในขณะเดียวกันคนรอบข้างที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เปิดทางให้คุณลุงได้เข้าไปพูดคุยกับในหลวงเรื่องนี้ทำให้ทราบว่าคุณลุงท่านนี้เคยถวายงานในหลวงแต่เกษียณอายุไปแล้วและในหลวงทรงจำคุณลุงท่านนี้ได้ดีทำให้ประชาชนที่เห็นต่างประทับใจมากและลุงท่านนี้จะต้องประทับใจไปตลอดกาลสนับสนุนโดยบริษัทโฟฟานเซนไดเอนจิเนียริ่งจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้งแข็งแรงทนทานใช้ได้นานคุ้มค่าราคาไม่แพง